สวัสดีค่ะโตกังเซนจูรี่นะคะวันนี้มีเป็นสร้อยข้อมือ1บาทมาให้ชมกันนะคะห่างหายกันไปนานเลยนะคะสำหรับงานสร้อยข้อมือนะคะวันนี้ก็เลยมารีวิวให้ชมกันนะคะอันนี้เป็นลายหัวมังกรนะคะรอบนี้มาเยอะมากๆเลยนะคะที่หายกันไปไม่ได้ไปไหนนะคะเพราะว่าไปซุ่มลงของมานะคะอันนี้เป็นหัวมังกรคาบแก้วลงยาสีสันสวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นงานลงยาสีแดงนะคะโอ้โหดูแบบว่ามีอำนาจมากๆเลยนะคะลายถัดมานะคะก็เป็นหัวมังกรเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเส้นนี้เนี่ยตัวคาบแก้วของเขาเนี่ยจะเป็นงานเพชรรัสเซียนะคะอันนี้จะประดับด้วยงานเพชรนะคะความยาวอยู่ที่ 16.5 นะคะใส่ได้นะคะ 16-16.5 ใส่ได้นะคะสวยมากๆเลยนะคะอันนี้สินค้าเพิ่งมาใหม่นะคะเพิ่งลงใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะสนใจนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะส่วนงานมังกรที่เข้ามาวันนี้นะคะมีทั้งหมด4แบบนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบตัวเส้นเป็นลายเกล็ดดาวนะคะหรือว่าเป็นลายกระดูกมังกรก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นงานลงยานะคะหรือว่าเป็นงานประดับด้วยงานเพชรรัสเซียนะคะก็มีเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละท่านนะคะว่าชอบเป็นทรงไหนตันไหมโปร่งไหมนะคะความยาวเท่าไหร่นะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นงานกึ่งกำไรนะคะเส้นนี้ก็สวยงามเช่นเดียวกันนะคะอันนี้งานกึ่งกำไรนะคะเวลาใส่ออกมาแล้วนะคะก็จะรับกับข้อมือพอดีเลยความยาวก็อยู่ที่17-17.5นะคะอันนี้ค่อนข้างมายาวหน่อยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสนใจก็สามารถทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะอันนี้น้ำหนักทอง1บาทนะคะหรือว่าจะเป็นงานพิกุลขั้นนะคะก็สวยเก๋ไม่แพ้กันนะคะถ้าชอบเป็นงานไทยๆหน่อยนะคะทรงนี้ก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้ความยาวอยู่ที่ 17.5 นะคะ 17.5 ก็สวยเช่นเดียวกันนะคะความยาวกำลังพอดีข้อมือเลยนะคะสนใจสอบถามได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสร้อยข้อมือกำไรหรือว่าสร้อยคอทางร้านก็มีให้ได้เลือกชมกันเลยนะคะส่วนลายรวงข้าวของเราวันนี้มีมาเพิ่มเติมด้วยนะคะลูกค้าท่านใดที่รอลายนี้อยู่นะสินค้ามาเพิ่มหลายชิ้นมากๆเลยนะคะสนใจก็แคปรูปนะคะแล้วก็ทักหาน้องแอดมินแล้วก็แจ้งความยาวมาได้เลยนะคะว่าลูกค้าใส่ความยาวเท่าไหร่นะคะหรือว่าจะเป็นงานเม็ดข้าวโพดนะคะก็สวยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คั่นด้วยลายมีนาตรงกลางนะคะแล้วก็มีตุ้มคั่นด้านตรงกลางนะคะอันนี้มี2แบบนะคะจะมีตุ้มแบบไล่ระดับนะคะหรือว่าจะเป็นตุ้มแบบระดับเดียวกันก็สวยเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าจะให้จัดเซตเป็นสร้อยคอสร้อยข้อมือก็สวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะอันนี้ความยาวอยู่ที่ 16.5 นะคะโอ้โหความยาวแบบขนาดนี้นะคะกำลังใส่แล้วดูดีมากๆเลยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับข้อมือลูกค้านะคะว่าใส่ความยาวเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้พอดีเล็งเห็นเป็นลายหัวใจก็ดูน่ารักไม่แพ้กันนะคะหรือว่าท่านใดที่วัดความยาวข้อมือไม่เป็นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเชือกนะคะสมมติว่าเป็นเชือกได้นะคะแล้วก็วัดอ้อมข้อมือตัวเองเลยนะคะนี่ค่ะทำให้จบกันแบบนี้นะคะแล้วก็เทียบกับไม้บรรทัดอันนั้นคือความยาวของข้อมือเราเลยนะคะว่าทั้งความยาวกี่เซนนะคะอันนี้เทียบกับไม้บรรทัดได้เลยนะคะงานหัวใจก็ดูน่ารักไม่แพ้กันนะคะหรือว่าจะเล่นเป็นงานโปร่งนะคะก็สวยงามไม่แพ้กันนะคะอันนี้น่าจะตอบโจทย์สำหรับสาวๆที่ชอบออกงานนะคะชอบแบบว่าใส่ไปออกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะลายนี้นี่น่าจะตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยนะคะความยาวก็อยู่ที่17นะคะ 16.5-17 ใส่ได้นะคะมีหลายความยาวมากเลยนะคะข้อมือลายนี้นะคะอันนี้ค่อนข้างโปร่งหน่อยนะคะเวลาใส่ก็ต้องดูแลนิดนึงนะคะอาจจะมีโอกาสบุบได้นะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายคลิปนี้นะคะนี่เลยด้วยลายประคำนะคะพ่นสายสวยงามมากๆเลยลายนี้น้องแนะนำเลยนะคะว่าของจริงนี่สวยจริงๆนะคะถ้าท่านได้สนใจนะคะสามารถแคปรูปแล้วก็ทักหาน้องแอดมินได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอลาไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปนะคะน้องแอดขอกำลังใจฝากติดดาวให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ